สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาดูมะเดื่อฝรั่งกลางแจ้งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับหลายคนก็น่าจะชอบอยู่แล้วในช่วงฤดูนี้อันนี้ก็เป็นสภาพของมะเดื่อในช่วงนี้นะครับก็จะถือได้ว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับปัญหาที่ไม่พบในช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของราสนิมนะครับก็จะน้อยลงนะครับช่วงนี้ก็จะตามใบเนี่ยจะมีน้อยลงเนี่ยแต่จะมีบ้างเนี่ยแต่มันจะน้อยมากไม่เหมือนหน้าฝนนะครับที่จะเต็มไปทั้งต้นเลยช่วงนี้ก็จะค่อนข้างน้อยและที่สําคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลใหม่ครับเริ่มจะออกผลออกมาให้เราได้เห็นแล้วนี่ก็จะติดออกมาตามลักษณะคอต้นเนี่ยจะมีผลอ่อนๆออกมานี่ก็เริ่มจะใกล้สุกแล้วอย่างต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์เทนเนสซีเมาน์เทนสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะทนนะครับสําหรับสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของไอเป็นความแล้งเนี่ยสามารถอยู่ได้เลยนะครับอย่างการปลูกมะเดื่อฝรั่งต้นนี้นะครับผมจะค่อนข้างที่จะไม่พรวนดินเลยเนี่ยพรวนดินคือนิดหน่อยๆคือใส่ปุ๋ยรอบต้นซะมากกว่านะครับพรวนดินเนี่ยจะเหมือนการเอาหญ้าออกมากกว่าและหญ้านี่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับสําหรับต้นมะเดื่อฝรั่งเนี่ยถ้ามีหญ้าตามต้นไม้ตามต้นเยอะเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะปล่อยมันอะคือต้นไหนที่มันไม่เกะกะเกินไปผมก็เอาออกไปเห็นไหมจะปล่อยไว้บ้างเวลาปุ๋ยเนี่ยเราก็ให้รอบๆต้นเลยบริเวณโคนนะครับช่วงนี้ก็ทนนี่ต้นนี้อายุ3ปีนะต้นแต่ต้นเขาไม่ใหญ่มากครับผมก็ตัดให้มันเป็นทรงเตี้ยๆนะทรงเตี้ยๆเพื่อจะได้แบบเดินเก็บรอบต้นง่ายๆก็ไม่ต้องไปอะไรมากนี่ต้นนี้สายพันธุ์นี้นี่ผมยังไม่เจอปัญหาเรื่องของปวกแล้วก็แมลงเจาะนะครับไม่มีนะครับยาก็ไม่ได้ใส่นะครับจะมีแค่ช่วงหน้าฝนที่ผมจะฉีดยาหนอนเพราะว่ามันกัดตามยอดนะก่อนที่พวกนี้จะแตกมาคือมันมีหนอนเยอะกัดตามใบเนี่ยทุกยอดเลยคือจะมีเต็มไปด้วยหนอนตัวเล็กๆพอฉีดยาไปครั้งเดียวนะครับคือช่วงปลายฝนอะที่ฉีดยาไปแล้วตอนนี้มันพอหน้าหนาวเนี่ยหนอนไม่มีแล้วก็ผลิใบใหม่ออกมาเต็มเลยนะแล้วก็แตกออกมานี่เดี๋ยวผมพาดูแต่ละสายพันธุ์เลยว่าพันธุ์ไหนเนี่ยดกแล้วก็ทนนะครับอันนี้เป็นเทนเนสซีเมาน์เทนนี่ต้นก็สูงอยู่นะครับนี่ต่อให้มันจะโดนเบียดแสงจากอินทผลัมข้างหลังเนี่ยแล้วก็กล้วยเนี่ยเบียดออกมามันก็ยังอยู่ได้นะครับเคยโดนต้นกล้วยทับเลยตัวนี้แต่ไม่ตายเพราะเขาเหนียวมากเลยโคนนั่นน่ะเอ็นไปแบบนี้เลยนี่นี่ต่อไปก็เป็นพันธุ์บาวตุรกีบาวตุรกีหลายพันธุ์หลายคนน่าจะชอบสายพันธุ์นี้นะครับนี่บาวตุรกีก็เริ่มที่จะแตกใบใหม่ออกมาเห็นไหมพอช่วงปลายฝนเนี่ยก่อนที่จะฤดูหนาวนะครับเพื่อนๆก็ตัดแต่งยอดเขาได้เลยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เหมือนเรารอให้มันเตรียมตัวสําหรับการแตกยอดใหม่นี่พอแตกยอดใหม่ทีนี้ฟิกหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะออกลูกตามข้อเมื่อแตกยอดใหม่เท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเริ่มมีเป็นลูกเนี่ยติดเป็นขาวๆมันจะติดออกมาตามยอดเลยนี่ก็เป็นบาวตุรกีบาวตุรกีตัวนี้ก็ทําเหมือนกันครับหญ้าไม่ค่อยถอนดินไม่พรวนปล่อยเลยใส่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆนี่ใส่ปุ๋ยไปเลยแบบรอบต้นอย่างนี้ไม่ต้องไปดูแลอะไรเขามากเลยปล่อยเห็นไหมยอดใหม่แบบนี้นี่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ตัดออกได้นะครับเนี่ยตัดออกมาหลายคนอาจจะชอบทรงต้นที่แตกต่างกันแล้วแต่การจัดลักษณะของแต่ละคนใครชอบสไตล์ไหนก็จัดการลงมือได้เลยอย่างต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับต้นนี้คือผมพรวนดินไปผมก็อยากรู้ไงลองพรวนดินไปแล้วผลที่ได้คือสภาพต้นนะครับไม่ค่อยโตเลยแล้วก็เนี่ยรอยพรวนดินยังอยู่เลยต้นนี้ก็เก่าอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่แตกเลยอายุ
อายุเยอะนะอายุประมาณเนี่ย2 ปีกว่านะต้นนี้นี่ยอดแตกก็แกนแบบเนี้ยพอเราไปพรวนดินเขาขนาดหญ้าก็ปล่อยรกแล้วนะตอนนี้จะเริ่มบำรุงใหม่ต้นนี้เหมือนกันพรวนดินเหมือนกันนี่สภาพเป็นแบบนี้เลยพอพรวนดินไปหนอนไม่มีจริงๆนะช่วงนี้เหมือนต้นนี้จะน่าจะเริ่มตายนะผมคิดว่าผมจะต้องหามาปลูกใหม่แล้วขนาดอายุเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าฉีดยาหรือลดยามันไม่แน่ใจน่าจะอาจจะหายหรือเปล่านี่ก็เป็นส่วนต้นนี้ก็ทรงต้นแข็งแรงครับเป็นอันนี้เป็นญี่ปุ่นไม่ได้พรวนดินเห็นไหมทรงต้นเขาจะแข็งแรงมากเลยเหมือนเรารักษาระบบรากเขาไว้ได้เขาก็จะเริ่มแตกออกมาอย่างต้นนี้ผมไว้โคตรเตี้ยเลยต่ำมากเลยครับไว้เดินเนี่ยลูกก็จะออกต่ำๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูต้นออสเตรเลียนี่เป็นออสเตรเลียใบนี่ใบเขายังไม่หล่นนะครับใบช่วงเก่าใบเก่าเขาก็คือใบตั้งแต่ฤดูฝนนะเห็นไหมสภาพเพิ่งจะเริ่มผลิยอดออกมานี่นี่แตกเพิ่งจะเริ่มออกลูกส่วนนี่ที่เห็นนี่คือผมห่อผลไว้นะครับห่อด้วยใบกล้วยเนี่ยข้างๆเลยต้นข้างๆเอามาห่อนี่ต้นนี้3 ปีค่อนข้างที่จะอายุเยอะนะต้นใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ใหญ่มากนะบางท่านนี่ปลูกได้ต้นแบบขึ้นไปยืนได้เลยนะผมเคยเห็นใน Facebook อยู่ตัวนี้ผมก็จะปล่อยแหละปลูกแบบบ้านๆไปเลยนี่ดูต้นนี้เห็นไหมดูลูกนี้นี่ลูกนี้พอไม่ห่อมันกินตั้งแต่ยังไม่เขียแบบยังไม่เหลืองยังไม่สุกอะไรเลยมันกินตั้งแต่เป็นแบบนี้เลยเนี่ยผลแบบเนี้ยไม่รู้มันจะกินทําไมเนี่ยรสชาติก็ไม่น่าอร่อยนะแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดมันไม่สุกนะมันเปรี้ยวนะมันออกรสเปรี้ยวๆเลยนะไอ้พันธุ์ออสเตรเลียเนี่ยแต่ลักษณะของเขาก็คือมันจะดกแต่มันทนเนี่ยถ้าเกิดสุกเต็มที่นี่อร่อยเลยนะพันธุ์นี้แต่ถ้าเก็บไม่สุกไม่อะไรเงี้ยมันจะมีรสเปรี้ยวติดนะครับสําหรับตัวนี้สำหรับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่นี่เห็นไหมใบยังไม่ยังบางใบก็ยังไม่แตกเดี๋ยวผมยังไม่ได้ตัดเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเวลาสําหรับการตัดนี่ยอดก็ไม่แตกมากอะไรเลยเดี๋ยวน่าจะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วก็จะน่าจะแตกยอดแล้วผลต้นนี้นะครับคือตามจริงเนี่ยจะมีผลติดเต็มไปหมดเลยนี่นี่นี่ผมห่อเด่นดูไม่รู้จะรอดนกว่าผิวลูกไม่สวยนะอันนี้ยังไม่สุกเต็มทีนะเพิ่งจะเริ่มเดี๋ยวบีบให้ดูเลยไหมเพราะว่าผมไม่รู้ผมจะกินหรือเปล่าบีบให้ดูเลยดีกว่าอือฮึนี่เห็นไหมดูนี่เยิ้มแบบนี้เลยนี่เห็นไหมขาต้นมาเลยก็เนี่ยประมาณเนี้ยดูไส้แหละสูงกล้องสูงไส้สวยนะถ้าคิดว่าเอาไปทำตกแต่งขนมหรือไปจัดในเค้กอะไรพวกนี้น่าจะโอเคนะครับดูดิผิวข้างนอกนี่คือไม่น่ากินเลยนะดำอะไรเลยแต่พอฉีกมาข้างในมันจะดูสวยนะปล่อยไว้นกกินไปเลยเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นบ้างอันนี้เป็นน่าจะเป็นเพราะตัวนี้เป็นบาวตุรกีบาวตุรกีอันนี้ปลูกแบบปล่อยๆเนี่ยโดนเครื่องตัดหญ้าฟันไม้หนึ่งเห็นไหมมันแตกอันนี้มันแตกเหมือนแตกกิ่งเขาเนี่ยคือมันระนาบไปกับพื้นไงแล้วมันก็แตกออกมาตามต้นเนี้ยแตกยอดออกมาใหม่นี่เริ่มติดผลใหม่ละชุดนี่เป็นชุดแรกสำหรับเดือนนี้เลยนี่เริ่มออกมาละตามข้อต้นอย่าไปดูต้นอื่นๆมานี่น่าเป็นเทนเนสซีต้นนี้ใบสวยนะเริ่มที่จะผีใบใหม่ทั้งต้นเลยใบนี้สมบูรณ์นะยังไม่มียังไม่เจอหนอนนี่นะเขาจะติดออกมาแบบนี้เลยช่วงฤดูหนาวรสชาติก็จะดีที่สุดผมคิดอย่างนั้นนะ
เห็นไหมหญ้าไม่แบบไม่ออกเลยปล่อยมันให้มันอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นต้นนี้ใหญ่หน่อยทรงมันต้นมันยาวอ่ะต้นนี้ปล่อยไว้นี่ก็ลักษณะลำต้นของเขาต้นนี้น่าจะไม่เท่าไหร่นะอายุน้อยอยู่แต่ระบบต้นคือเราไม่ได้พรวนดินแล้วก็ปล่อยเขาเลยมันก็ยาวมาแบบเนี้ยเนี่ยน่าจะใช้ไม้ค้ำแล้วมั้งเนี่ยมันลักษณะไม่ตรงนะคือปล่อยเอามันเอนนอนแบบนี้เลยตามจริงต้นเขาก็จะสูงตรงไปอ่ะถ้าเราเอนเข้ามาแบบตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันก็จะงอแบบนั้นติดผลข้างๆแตกยอดเนี่ยการให้ยอดเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาไว้มากนะเนี่ยถ้ามีอย่าง3 กิ่งนี้ใช่ไหมผมก็เลือกดูว่ากิ่งไหนมันโอเคนี่ก็ทิ้งไปเลยกิ่งไหนมันสมบูรณ์กิ่งไหนมันสวยเราชอบกิ่งไหนก็เอาไว้อย่างนี้ก็ไว้สัก2 กิ่งก็ได้ส่วนตามโคนพวกเนี้ยเราจะไม่ให้มีกิ่งขึ้นเลยถ้ามีปุ๊บเราเด็ดออกเลยติดผลใหม่มันก็จะสุกประมาณน่าจะหน้าไหนนะผ่านฤดูหนาวไปอีกอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเก็บไอ้พวกนี้แหละช่วงนี้แตกยอดออกมาเต็มเลยนะพอตัดเขาแล้วมันก็จะมีแบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นหน่อยนี่หลักโคนไม่พวนนะมันจะดีแบบนี้แหละแต่ถ้าพวนผมคิดว่ามันน่าจะไปตัดรากเขาเนาะตอนนี้อาจจะต้องค้ำหน่อยเพราะกิ่งมันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงมีต้นหนึ่งที่เป็นเทนเนสซี่ผมจะตัดกิ่งออกไปทั้งต้นเลยแตกออกมาแล้ว1 อาทิตย์ตอนนี้ปล่อยแรงมากเลยน้ำไม่ค่อยจะลดอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไว้เลยนะหรือถ้าบางคนอยากจะทำทรงใหม่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เอาไว้ได้นะครับเด็ดออกหมดนี่ช่วงเช้าอากาศก็จะดีหน่อยผมก็จะมาเดินถ่ายคลิปให้ได้ถ้าช่วงกลางวันแถวนี้จะร้อนมากๆเลยนี่ก็เป็นสวนแบบพอเพียงแล้วเราก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับไม่ได้มีแค่มะเดื่ออย่างนี้ก็เป็นต้นอ้อยนะอ้อยนี่ก็ออสเตรเลียต้นนึงนะตอนนี้สูงมากเลยนะสูงปี๊ดเลยน่าจะเอ็นนะเวลาเราจะดัดเนี่ยแล้วก็เอ็นลงมาเลยเนี่ยจับกิ่งเขาโน้มลงมาแล้วก็ไม้ล็อกไว้สักช่วงหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแข็งจะอยู่แบบกิ่งมันก็จะอยู่แบบเนี้ยนี่ก็เป็นญี่ปุ่นถึงจะแตกยอดออกมาเห็นไหมดูเดี๋ยวพาดูชมต้นตอนนี้กันก็ตอนนี้ก็ไม่อะไรมากนะน้ําลดน้อยอะไรไม่ค่อยดูแลเลยเพราะว่ามันอยู่ไกลจากก๊อกก็อยู่ด้านริมสุดตรงนู้นเลยตอนนี้ก็จะโดนน้ําแบบโดนน้ําไปปลายหน่อยนี่โคนเขาเนี่ยโดนเครื่องตัดหญ้านะครับเนี่ยแต่ไม่ตายนะถือว่าทนกิ่งก็นานๆทีก็ลดบริเวณโคนเนี่ยลดยาเป็นยาพวกยาฆ่าแมลงยาปวกอะไรพวกนี้ก็ฉีดพ่นลงไปเลยแต่ไม่แนะนำให้ฉีดในช่วงที่ผลมีผลนะครับผลมันกำลังออกอะไรแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็แตกยอดนี่ก็เป็นใบเก่าที่แล้วนะเด็ดออกได้เลยก็มีหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นเชียนท้อผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะเชียนท้อลูกมันจะสีเหลืองๆอ่ะรสชาติก็คล้ายๆมันเทศอ่ะปลูกไว้1 ต้นโตเร็วเหมือนกันตอนนี้นี่ก็เดี๋ยวแผนให้ดูกว้างๆเลยนะครับนี่ก็เป็นรากต้นถั่วนะเพิ่งจะปลูกไม่โตถ้าหลังนี้ก็เป็นอินทผลัมอันนี้เป็นเพาะเมล็ดนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียอย่าคิดว่าถ้าเกิดมัน
น่าจะซื้อตัวเมียมาสักสองต้นนะไม่ต้องปลูกเยอะครับคือปลูกแบบพอกินเอาไว้กินบริโภคเองนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นข้างหลังก็มีบ่อปลาไหมนกมันมาแล้วไอ้ตัวนี้หนึ่งไปแล้วอันนี้เป็นองุ่นบราซิลนี่ยังไม่ออกลูกเลยปลูกมาตั้งนานละไม่รู้ว่าจะมีผลให้หรือเปล่าองุ่นบราซิลเนี่ยต้นสูงแล้วนี่ก็เป็นบ่อปลาผมผักตกเต็มเลยนะก็จะเลี้ยงกบด้วยมีกบอยู่ข้างๆบ่อนี่โอเคเดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ใครอยากจะดูต้นหม่อนหรือต้นอะไรก็แนะนำมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูมีหม่อนมีทุเรียนโอเคขอบคุณครับ